สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเท่าแก่น้อยครับข้าเป็นความสนุกเจ้ผมคิมอนผมคัปเตอร์ผมปีผมมาร์คผมเต้วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมเฮ้ยจะไม่ยอมบอกว่าแขกรับเชิญอะไรเดี๋ยวแต่คนนี้มุ่งแต่หาพี่ตีอ่ะโอ้งั้นสวัสดีพนักงานน้องๆเลยครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อซีนอนครับซีนอนสวัสดีค่ะนี่นี่ค่ะเน่เน่ซีนอนและเน่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับแล้วน้องๆมาแล้วพวกเราต้องทำอะไรกันอ่ะนั่นจะไปยืมพี่คิมน่ากลัวเดี๋ยวอ่านให้ดูดีกว่าเฮ้เขาบอกว่าวันนี้พวกคุณจะต้องทำภารกิจสุดยอดพี่เลี้ยงเฮ้ยก่อนปกติเลี้ยงตัวเองที่บ้านยังไม่รอดเลยคุณทำพี่เลี้ยงไม่ดีนี่อันตรายนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราต้องมาเป็นพี่เลี้ยงน้องๆนั่นเองโดยนะครับผมเราจะมี2ภารกิจที่ต้องทำกันนะครับซึ่งผู้ตัดสินว่าใครจะเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงนั่นก็คือน้องทั้ง2คนนั่นเองนะครับส่วนใครที่น้องไม่เลือกตกรอบตกรอบคนเดียวหรือกี่คนก็ได้รู้สึกว่าทุกคนจะตกรอบแล้วน้องเลือกได้แค่คนละคนคุณแสดงว่าอาจจะมีตกรอบคนสองคนโอเคก็ได้เข้าใจแล้วพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะโอเคงั้นไปได้ไปภารกิจแรกไปเลยอ่ะแล้วครับผมและผมก็ได้โจทย์ภารกิจมาแล้วนะครับเกมมือผมภารกิจที่หนึ่งนะครับผมชื่อว่าป้อนขนมน้องป้อนขนมน้องภายในเวลา30วินาทีพิธีกรทั้ง5คนจะต้องหาวิธีเชิญชวนให้น้องๆทั้ง2คนเนี่ยมากินสาหร่ายของตัวเองก็ได้จากนั้นเนี่ยจะเปิดโหวตให้น้อง2คนเนี่ยเรียกว่าจะกินของใครเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมผมบอกเลยออฟเตอร์ผมน่าจะแพ้ผมนี่แหละคนแรกเดี๋ยวให้พี่ได้ขายก่อนได้มั้ยน้องในนี้และน้องซีนอนครับผมสาหร่ายของพี่เนี่ยเป็นสาหร่ายแบบย่างครับผมแล้วก็บิ๊กโรงม้วนนะครับเป็นแท่งกินง่ายครับอร่อยด้วยครับกรอบและที่สำคัญนะครับผมมีประโยชน์ด้วยมีวิตามิน A มีแคลเซียมทำให้เราเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นจริงๆที่พูดเราของจริงแต่คอปเตอร์ขี้โม่ไม่ดีขี้โม่ไม่ได้ไม่เริ่มและนี่ของพี่นะครับผมเป็นสาหร่ายแบบเฮลตี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับอย่างน้องใช่สำหรับน้องซีนอนนะครับกับน้องเนเน่นะครับรสเนี้ยรสคลาสสิกที่อร่อยมากหวานมันสุดยอดอร่อยสุดๆถ้าได้ลิ้มลองเนี่ยจะบอกเลยว่าติดใจมากๆและสาหร่ายแบบพี่เนี่ยไม่เหมือนกับสาหร่ายแบบอื่นเพราะว่าของพี่เนี่ยเฮลตี้และรักสุขภาพสุดๆเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับผมยังไงก็ฝากสาหร่ายแบบผมของพี่ด้วยนะครับคุณละนี่อันนี้เลยเป็นสาหร่ายแบบทอดทำให้เราเจริญเติบโตอย่างว่องไวพี่ให้น้องกินปุ๊บน้องโตๆแล้วพี่เลยแล้วผิวก็จะดีที่สำคัญมันเป็นสีชมพูด้วยไอ้สีชมพูใช่ไหมสีชมพูสีชมพูชอบโอเคละสีชมพูจ้าสุดยอดหนูชอบประเทศญี่ปุ่นไหมครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเทมปุระเราพูดตามเทมปุระเทมปุระเทมปุระไม่ต้องพูดเยอะบอกเลยว่าขอสวัสดีครับอันนี้เป็นสายลาของพี่เต้นะครับพี่ไม่มีอะไรจะสู้แล้วเอาเป็นว่าทานแล้วนะฮะมียายอาหารหายสะดวกด้วยเหมือนกันใช่ๆสีชมพูแปะในกล่องนะถ่ายสะดวกเหมือนกันรู้แล้วน้อยที่สุดนะครับไม่เป็นไรทั้งหมดเอาใจเองทุกคนคุยกันว่าจะเลือกใครแค่หนึ่งอย่างครับผมคุยกันโอเคอร่อยนะสีชมพูนะโอเคน้องๆต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกของใครครับผมเลือกพี่อัพเตอร์ค่ะอ้าวผมเอาหนึ่งพี่เหรอเราทั้งสองกดฝังจุกกันถ้าเกิดแพ้ได้เลือกก่อนถ้าชนะได้เลือกไม่แพ้เอาแพ้ได้เลือกเน่เน่สู้ๆเน่เน่เอายิงจุกอ้าวแพ้ได้เลือกเลือกไปเอาพี่อัพเตอร์ไม่เป็นไรเพราะอย่างนั้นอ่ะน้องเน่เอาอันนี้ไปเลยโอเคสรุปผู้ชนะนะครับผมในรอบนี้หรือว่าภารกิจนี้นั่นก็คือคอปเตอร์นั่นเองน้องใส่มงกุฎให้พี่เขาเลยไม่ใช่ใส่ให้พี่คอปเตอร์ค่ะขึ้นกล่องแกให้น้องแกให้น้องนี่นะครับผมผู้ชนะในภารกิจแรกก็คือคอปเตอร์
นนะครับผมไปสู้กันในเพลงที่2ไปกันเลยไปไปกินไหมเอาละครับทุกคนผมเนี่ยได้เป็นสุดยอดพี่เลี้ยงในภารกิจที่1ไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะได้เป็นกรรมการในภารกิจต่อไปครับผมไม่โอเคไม่โอเคเลยซึ่งผมบอกเลยว่าภารกิจต่อไปเนี่ยอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้มีสาวประกอบไหมครับผมทัน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 จะต้องปิดตาโดยที่เลือกว่าใครเป็นคนตีก็คือคนหนึ่งเท่านั้นส่วนคนที่เป็นทีมหม้อครับเราจะเอาตัวเองอ่ะเป็นหม้อครับผมเราต้องยืนเฉยแล้วก็รอให้เขามาตีเราโดยหน้าที่ของทีมหม้อเนี่ยก็คือทำไมก็ได้ให้เขาอ่ะตีผิดครับผมสมมุติว่าผมอ่ะเป็นคนตีใช่ไหมครับผมครับแล้วผมอ่ะจะต้องตีหม้อคือพี่ตีครับแล้วผมก็ตีพี่โดนแล้วผมก็โดนพี่เต้ปั่นเฮ้ยพี่เต้บอกอยู่ทางนู้นเฮ้ยผมตีทางนู้นเจออย่างนี้แต่สักพักนึงอ่ะเฮ้ยผมเจอพี่ตีแล้วผมก็ตีปั๊บปั๊บปั๊บเข้าใจเวลาเนี่ยถ้าใครเนี่ยทำได้เร็วที่สุดนะครับเราไม่จับเวลาครับแต่เราจะมาหากันว่าใครทำเวลาได้เร็วที่สุดทีมนั้นชนะไปเลยจัดไปครับผมสุดยอดแต่บอกก่อนนะครับว่าทีมที่แพ้เนี่ยมีบทลงโทษครับเพราะฉะนั้นเราจะได้หัวหน้าทีมตัวน้อยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป่ายิงฉุบกันนี่ไหมเป่ายิงฉุบน้องเนเน่แต่น้องเนเน่ก็ได้เลือกก่อนได้เลือกก่อนน้องเนเน่เลือกไป1 2 3 4เลือกใครเลือกก่อน4คนแรกอ้าวแล้วอีกคนนึงให้เลือกอีกคนนึงอีกคนนึง1 2 3ได้ไหมครับเอาหนึ่งเอ้ยสุดยอดมารวมพลังก่อนเรารวมพลังก่อนเฮ้ยเรารวมพลังหนึ่งสองสามแล้วทุกคนหนึ่งสองสามยิงคราวนี้นะผมเราปล่อยพลังบ้างเราปล่อยพลังบ้างยังไงมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหนึ่งสองสามยิงเราจะไปทีมเมื่อกี้ก่อนเราถามน้องเนเน่ดีกว่าน้องเนเน่ส่งใครไปตีหรือว่าน้องเนเน่อยากตีเองน้องเนเน่อยากตีเองครับผมใครเป็นหม้อครับผมเป็นหม้อผมเป็นหม้อแล้วกันโอเคอ่ะหนูจะยอมโดดจะเป็นจะยอมโดดเหรอไปจับจุดเลยไปจับจุดเลยโยนสองปังสองปังเป็นหม้อต้องยืนเฉยโอเคครับทีมตีพร้อมเนี่ยครับพร้อมเองครับพร้อมแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมหม้อพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มภารกิจนี่เลี้ยวขวาคือใช้เสียงให้ท่านนั่งผมตัวพวกคุณต้องอยู่กับที่ครับผมไม่ตรงไประวังระวังกำลังหันกำลังหันนี่ตรงไปเมื่อกี้ถูกแล้วกำลังหันข้าแม่ตรงไปตรงไปแม่ตรงนี้กำลังหันข้าคุณเนี่ยกินเยลลี่หนอนครับผมกินอย่างนี้ง่ายๆมันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
วิธีการกินของคุณก็คือคุณต้องเอามาวางบนหน้าแล้วไงแล้วคุณก็ทำอย่างนี้แหละให้มันเข้าปากถ้าไม่เข้าปากอ่ะต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าผมมีหนอนหลายตัวเลยพี่โอเคงั้นเริ่มเลยพร้อมแล้วเอาหนอนไปเลยคนละตัวถ้าทำเสร็จทีหลังนี่จะโดนลงโทษจะมีน้องซีนอนวิ่งมาฟาดนะคุณนะไปแล้วครับผมเริ่มเลยตามเอาใหม่ยังเมียนตีเอาตีเดี๋ยวตีลิ้นคุณมีลิ้นไหมครับไปคุณมีลิ้นไหมครับไปได้แล้วเฮ้ยแม่คุณจะเนียนเฮ้ยอันนี้ก็เอาปากเข้าปากแล้วแหละเรียบร้อยการลงโทษครับผมยังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆทุกคนนะครับผมที่ติดตามรายการเรามาครับผมสำหรับ EP นี้สนุกไหมทุกคนสนุกครับผมต้องขอบคุณน้องซีนอลแล้วก็น้องเนเน่อีกรอบนึงด้วยครับผมที่มาสร้างสีสันให้ใน EP นี้นะครับผมสดชื่นมากครับนี่ก็ตามแต่นะขอบคุณนะครับผมแล้วก็ติดตามต่อไปในเท่าแก่น้อยครับขับเป็นความสนุก EP หน้าครับเจอกันนะครับ